สวัสดีครับติ้นช็อปครับวันนี้เรามีเมมโมรี่ของ Lexa มา Lexa เนี่ยเป็นแบรนด์ของอเมริกามีขายตั้งแต่128กิก256กิก512กิกแล้วก็1เทราไบต์เลยนะจ๊ะ สปีดในการอ่านเนี่ย150เมกต่อวินาทีทุกการ์ดหรือเวลาเราเล่นเกมอ่ะมันจะโหลดเร็วขึ้นไงเรามาดูวิธีการเลือกซื้อเมมกันดีกว่ามาตัวนี้128กิกถ้าเราไม่ได้สายโหลดแบบจริงจังใช้แผ่นเล่นบ้างเนี่ย128กิกนี่เหลือๆเลยหลักๆในการเลือกซื้อเมมแต่ละตัวเนี่ยเราดูที่นี่10เหมือนกันคือการ์ดของเมมโมรีส่วนตัว U เนี่ยอันนี้ U1 อันนี้ U3 เนี่ยไม่เท่ากันละทำไมไม่เท่ากันละนี่256กิกทำไมเป็น U3 ล่ะส่วน128กิกทำไมเป็น U1 U1 คือสปีดขั้นต่ำในการเขียนการเขียนก็คือเวลาที่เราโหลดเกมผ่านเครื่อง Nintendo Switch หรือว่าใช้กับโทรศัพท์มือถือทั้งหลายแหล่เนี่ยเวลาเราโหลดเนี่ยมันจะเสร็จเร็วขึ้นนะอันเนี้ยส่งได้10เมกต่อวินาทีส่วนตัว V เนี่ยเอาไปใช้กับมีเดียวิดีโอในการบันทึกไงมันก็เลยมีหลายรหัสให้เราดูงงๆหน่อยส่วนใหญ่ V10 เนี่ยมันไม่ค่อยเขียนบอกเท่าไหร่หรอกคาร์ด10 U1 คือขั้นต่ำในการเขียนนะไม่ใช่อ่านนะอ่านได้150ทุกการ์ดเขียนเนี่ยเราจะดาวน์โหลดเสร็จเร็วโดยที่ไม่ได้นานมากส่วน256ขึ้นไปจนถึง1เทราไบต์เป็นคลาส U3 อ่ะงงไหม U3 คือขั้นต่ำในการเขียน30เมกต่อวินาทีอันเนี้ยมันจะเขียนเร็วกว่ากัน3เท่าจ้าเขียนเร็วกว่ากันเยอะมาก V30 เนี่ยการเขียนขั้นต่ำคือ30เมกต่อวินาทีมันพอในการบันทึกไฟล์ภาพแบบ 4K ด้วยซ้ำโดยทั่วไปแล้วถ้าเราเอาไปใช้เล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้ต้องการความเร็วในการเขียนตลอดเวลาเยอะขนาดนี้ฉะนั้น V10 ก็ใช้ได้สำหรับคนงบน้อยส่วนคนที่แบบเอ้ยขี้เกียจรอฉันโหลดเร็วๆก็ใช้ V30 ไปเลยถ้าใส่เครื่อง Nintendo Switch เนี่ยต้องทำไงบ้างแอดสั่งเบย256กิกมาที่เมมเขาก็เขียนนะ256กิก U3 V30 งมเล็กจิ๋วเห็นไหมเนี่ยเวลาที่เราได้เมมใหม่ก็กดโฮมออกจากเกมก่อนนะแล้วก็ปิดเครื่องหนึ่งที OLED จะใส่ด้านนี้มันจะมีไอคอนบอกตรงนี้ Micro SD สภาพนี้ตามรูปยัดเข้าไปตรงนี้ไม่ใช่กลับหัวงี้นะงี้ฝืนธรรมชาติไม่ใช่เอาใหม่แล้วก็ดันเข้าไปจนสุดแล้วก็กดเข้าไปอีกมันจะดังคลิกอย่างนี้อันนี้คือเสร็จแล้ว Restart the console to use the Micro SD card ให้ปิดเครื่องก่อนเลยรอบูทเข้าไปที่ settingData Management Micro SD Card ที่เราใส่เข้ามาคือ232กิกจ้ะเวลาฟอร์แมตเนี่ยให้ไปที่ System แล้วก็ไปที่ Format Option เลือกที่ Format Micro SD Card อย่าไปกดอันอื่นเด็ดขาดนะมันลบทั้งเครื่องเกมเกิมหายหมดเซฟเซิร์ฟไปเรียบนะ Format คือการลบข้อมูลทุกอย่างในเมมมันเหมือนกับการจัดสรรพื้นที่ของเมมใหม่ตกลงก็เลือกที่ Format เพราะว่าอันนี้เป็นเมมใหม่เพิ่งแกะFormat เลย Format เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบูตขึ้นมาใหม่ Free Space ก็200กว่ากิกก็เหลือนะสำหรับสายดองเนี่ยก็น่าจะโอเคส่วนคนที่สายดองมากๆก็มี512กับ1เทให้เลือกอันนี้ดองได้เต็มที่เลยใส่ให้สะใจไปเลยเวลาที่เราจะย้ายไฟล์จากเครื่องลงเมมเนี่ยมันจะมีให้เลือกตรง Move Data Between Systemกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะคำนวณว่ามีอะไรให้ย้ายเปล่าโอเคยังไม่มีซอฟต์แวร์อะไรโหลดมามันก็เลยไม่มีอะไรให้ย้ายพอมันมีเมมเพิ่มแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่ของเครื่องมันจะเต็มไงถามแอดก็ว่าสำคัญนะนอกจากคนที่แบบว่าไม่คิดจะโหลดอะไรเลยอย่างเงี้ยเอาไว้เซฟอย่างเดียวในเครื่องอะเหลือเฟือที่เคยโหลดมาแล้วเนี่ยกดรีดาวน์โหลดก็ได้นี่ตรงนี้อันนี้โหลดเสร็จแล้วอันไหนโหลดยังไม่เสร็จก็จะขึ้นบาร์ข้างล่างอันนี้แอดเพิ่งใส่เมมเข้าไปก็เลยโหลดเพียบเลยก็อันนี้ก็รอให้มันโหลดจนเสร็จนั่นแหละทาง eShop นะมีหลายไซส์ให้เลือกนะ128กิกก็เหลือ256กิกกำลังดีสำหรับคนที่ชอบดองส่วน512ก็ดองเยอะส่วน1เทเนี่ยดองมากๆเป็นสายโหลดแบบว่าสะสมไปก่อนเนาะแล้วแต่ชอบเลยอ่านที่150เมกต่อวินาทีทุกการ์ดนะตั้งแต่128กิกก็เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เราเล่นเนี่ยแทบจะไม่เห็นความแตกต่างจะเห็นความแตกต่างกันตอนดาวน์โหลดอย่างเดียวเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับสวิตช์เนี่ยเหลือเฟือใครสนใจซื้อได้เลยจ้ะติ้นช็อปจ้าสูงสุด1เทนะจ๊ะบาย